าจารย์สุจิตวงเทศกล่าวว่าไทยแท้ไม่เคยมีที่มีล้วนลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ไทยไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติดังนั้นไม่มีชนชาติไทยเชื้อชาติไทยเพราะเชื้อชาติไม่มีจริงในโลกแต่เป็นสิ่งสร้างใหม่ในยุโรปใช้ล่าเมืองขึ้นและใช้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไทยเป็นชื่อทางวัฒนธรรมมีขึ้นจากการหล่อหลอมผสมประสานทางสังคมของคนหลายเผ่าพันธุ์ร้อยพ่อพันธุ์แม่นับพันปีมาแล้วทางภาษาและประเพณีพิธีกรรมต่างๆจนกลายตนเป็นไทยดังนี้1ดึงดูดผู้คนข้ามสมุทรยืนยาวลงไปทางใต้ในดินแดนประเทศไทยคล้ายสะพานธรรมชาติเชื่อมโยงโลกพบกันตะวันตกตะวันออกดึงดูดคนภายนอกจากทิศต่างๆเคลื่อนย้ายและโยกย้ายไปมาค้าขายแลกเปลี่ยนกับคนภายในพื้นเมืองดั้งเดิมแล้วมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและสังคมผสมประสานร้อยพ่อพันแม่ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วตราบจนทุกวันนี้ยังดำเนินสม่ำเสมอดังนั้นความเป็นไทยของคนจะเหมารวมเหมือนกันทั้งประเทศหาได้ไม่แต่ต้องพิจารณาต่างกันตามตำแหน่งพื้นที่ระหว่างคนทางคาบสมุทรกับคนที่อยู่ภายในภาคพื้นทวีปแม้พื้นที่เดียวกันแต่ต่างครอบครัวก็มีที่มาต่างกันได้อีก 2.กวาดต้อนผู้คนอุษาคเนย์โบราณซึ่งมีไทยอยู่ด้วยเป็นแหล่งมีพื้นที่กว้างขวางรกร้างว่างเปล่าแต่คอนามีไม่มากบ้านเมืองต่างๆมักทำสงครามโดยไม่ยึดดินแดนเพราะต่างมีที่รกร้างมากอยู่แล้วแต่กวาดต้อนผู้คนเป็นเฉลยเพื่อสะสมพลังการผลิตและกำลังใช้ทำสงครามต่อไปบรรดาผู้คนที่ถูกกวาดต้อนต่างกลายตนเป็นประชากรของบ้านเมืองฝ่ายชนะแล้วสืบลูกสืบหลานเติบโตในอาชีพหน้าที่การงานต่างๆนานไปก็ลืมรากเหง้าความเป็นมาแท้จริงของตนบางทีสำคัญตนเป็นคนดั้งเดิมแท้ของบ้านเมืองนั้นตัวอย่างสำคัญได้แก่คนชั้นกลางกรุงเทพมหานครอวดความเป็นไทยแท้ทุกวันนี้ซึ่งส่วนมากมีที่มาจากชาวบางกอกดั้งเดิมสมัยอยุธยานานาชาติพันธุ์ผสมกับเฉลยจากที่ต่างๆสมัยกรุงธนบุรีแล้วผสมลาวกับเขมรสมัยรัชกาลที่1เจ๊กสมัยรัชกาลที่2กับเฉลยลาวกลุ่มใหญ่สมัยรัชกาลที่3เป็นต้นบางกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนต่างสร้างความทรงจำทางวัฒนธรรมเป็นพลังต่อรองทางการเมืองและการตลาดเพื่อความอยู่รอดในโลกไม่เหมือนเดิมสรุป 1. คนไทยไม่มาจากไหนเพราะเป็นคนลูกผสมนานาชาติพันธุ์ร้อยพ่อพันแม่อยู่ที่นี่ที่อุษาคเนย์โดยมีบรรพชนร่วมและวัฒนธรรมร่วมกับคนอุษาคเนย์หลายพันปีมาแล้ว 2.คนไทยไม่มาจากพันตายและน่านเจ้าซึ่งเป็นแนวคิดสมัยอาณานิคมโดยลอกแบบอารยันอพยพจากทิศเหนือลงใต้3. คนไทยไม่ต่างจากเพื่อนบ้านจึงไม่เป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะคนชั้นนำชอบยกตนข่มท่านว่าไทยไม่เหมือนใครในโลกเท่ากับทำตนแปลกแยกเป็นมนุษย์ต่างดาว 4. คนไทยไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะอยู่กึ่งกลางอุษาคเนย์คุ้นเคยคนแปลกหน้านานาชาติพันธุ์ไปมาค้าขายทั้งจากตะวันตกและตะวันออกมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสูงมากทางสังคมและวัฒนธรรมจึงไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่กลับรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน